สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิววีรชัยพอดแคสต์ในเช้าวันนี้ครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากครับคือ7เรื่องที่ไม่มีใครบอกคุณเกี่ยวกับชีวิตหลังอายุ40บบางครั้งเพียงเพราะเรายิ่งเติบโตขึ้นชีวิตก็ยิ่งมีเรื่องชวนให้เราหยุดคิดและหลายอย่างที่เราเคยเชื่อมันเปลี่ยนไปครับ ตอนเด็กๆเ,เราอาจเคยคิดว่าผู้ใหญ่มีคำตอบสำหรับทุกเรื่องและทุกอย่างแต่พออายุมากขึ้นเองเราถึงได้รู้ว่าผู้ใหญ่เองก็มีเรื่องที่เขาไม่ได้บอกเราเหมือนกันวันนี้ผมเลยจะพาไปฟัง7เรื่องที่ไม่เคยมีใครเตือนคุณเกี่ยวกับชีวิตหลังอายุ40พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับข้อ 1. ไม่มีใครสนใจว่าเราพยายามแค่ไหน ชีวิตไม่ใช่เรื่องของการพยายามอย่างหนักแต่เป็นเรื่องของการทําให้บรรลุปเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับตอนเราเด็กๆเ,เรามักถูกสอนว่าถ้าเราขยันและตั้งใจมากพอเราจะได้รับรางวัลน,นะแต่ความจริงคือไม่มีใครสนใจหรอกว่าเราพยายามแค่ไหนและหลังอายุ40เราจะไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่ทุกคนต้องการจากเราก็คือการที่เราทำให้สิ่งที่เขาคาดหวังสำเร็จลุล่วงครับ ลองนึกถึงการทำงานที่เจ้านายไม่เคยชมเรื่องความพยายามของเราเลยแต่กลับสนใจแค่ว่างานนั้นออกมาดีหรือเปล่านี่แหละครับคือเรื่องจริงที่เราต้องเจอแต่สิ่งที่ยังพอปลอบใจได้ก็คือถึงคนอื่นจะไม่สนใจว่าเราพยายามแค่ไหนแต่พวกเขายังเห็นคุณค่าความรักที่เราทุ่มเทลงไปในงานนะครับดังนั้นทำทุกอย่างด้วยความรักจากใจแล้วผลงานเหล่านั้นจะเป็นจุดขายที่ดีให้คุณเองครับข้อ2 คุณไม่ต่างอะไรกับคนจนเลยหากมีเงินมากแต่ไม่มีเวลาใช้ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการแค่มีอิสระภาพทางการเงินเท่านั้นครับแต่เกี่ยวกับการมีอิสระทางจิตใจและเวลาเช่นกันหลายคนอาจมีเง,เงินเยอะแต่ติดอยู่ในวงจรการทำงานที่กินเวลาของชีวิตไปจนหมดอย่าให้เงินเป็นเจ้านายของคุณเพราะมันจะนำคุณเข้าสู่วัฏจักรของการทำลายตัวเองได้ง่ายๆครับลองนึกถึงคนที่มีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลาไปทำสิ่งที่ตัวเองรัก หรือได้ใช้เวลากับคนรักนั่นแหละครับความจนที่แท้จริงดังนั้นเราต้องจัดการเวลาให้ดีรู้คุณค่าของมันและไม่ขายเวลาของเราในราคาที่ต่ำกว่าที่เราควรจะได้ถ้าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เวลาได้ยังไงนั่นคือพลังและอิสรภาพที่แท้จริงครับข้อที่3การมีสุขภาพจิตที่ดีสำคัญกว่าการมีเงินมากม ความคิดและจิตใจที่ดีนั้นจะนำมาซึ่งเงินที่คุณต้องการเองครับเหมือนที่นักปรัชญากรีกที่ชื่อว่าอีปิเตตุสบอกไว้ว่าสิ่งที่ทำร้ายเราไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการตีความของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงและมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองที่ดีเราจะมองเห็นโอกาสแม้แต่ในวิกฤตได้เสมอครับผมเองก็เคยมีช่วงเวลาที่ทุกอย่างรอบตัวดูไม่เป็นใจเลย แต่เมื่อมองย้อนกลับไปผมพบว่าความคิดเชิงบวกและการตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผมผ่านพ้นมาได้และทำให้ผมมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นครับข้อที่4คุณสามารถรวยและไม่มีความสุขได้การมีเงินมากไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขนะครับความสุขไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีแต่อยู่ที่ความพอใจในสิ่งที่คุณทำต่างหากถ้าคุณทำในสิ่งที่รัก คุณจะพัฒนามันอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายเงินจะตามมาครับผมเองเคยเจอคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากแต่กลับไม่มีความสุขเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่รักดังนั้นคำแนะนำจากผมก็คือทำสิ่งที่คุณรักครับเพราะความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนซ้ำๆและถ้าคุณรักในสิ่งที่ทำคุณจะยอมทุ่มเททุกอย่างจนเก่งและนั่นคือจุดที่ความสุขและเงินจะมาพร้อมกันครับ ข้อที่5ถ้าคุณไม่ล้มเหลวเยอะคุณจะไม่สําเร็จคุณสมบัติที่สําคัญที่แยกคนที่สําเร็จออกมาจากคนที่ไม่สําเร็จคือความพยายามอย่างต่อเนื่องครับความสําเร็จไม่ได้เกิดจากความพยายามแค่ครั้งเดียวแต่เกิดจากการล้มแล้วลุกหลายครั้งผมเคยล้มเหลวในหลายๆโปรเจกต์ project, แต่ทุกครั้งที่ล้มผมก็ได้เรียนรู้และปรับตัวและทุกความล้มเหลวนั้นกลายเป็นรากฐานให้ความสําเร็จในอนาคตได้เติบโตขึ้น ดังนั้นทุกครั้งที่คุณล้มเหลวให้จําไว้นะครับว่านั่นคือขั้นตอนที่สำคัญของความสำเร็จที่กำลังจะมาข้อที่6ถ้าชีวิตคุณไม่ดีคุณต้องตายเพื่อเกิดใหม่คำว่าตายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตายจริงนะครับแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จาเป็นในการพัฒนาครับไม่มีใครก้าวไปสู่ระดับใหม่ได้โดยที่ยังเป็นคนเดิมการเติบโตเป็นสิ่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเสมอครับ ผมเคยมีช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตมันติดอยู่กับที่เดิมตลอดแต่เมื่อผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองผมก็ได้เห็นการพัฒนาที่ตามมาผมได้เรียนรู้ว่ายิ่งเราเติบโตขึ้นเราก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับระดับใหม่ของชีวิตดังนั้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเสมอข้อที่7ถ้าใครไม่มีเวลาให้คุณแสดงว่าคุณไม่ใช่สิ่งสําคัญของเขานี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับ เพราะคนเรามักชอบหลอกตัวเองผมเคยเสียเวลาอยู่หลายปีไปกับคนที่ผมให้ความสําคัญแต่พวกเขาไม่เคยให้ความสําคัญกับผมเลยเราเลยต้องเรียนรู้ที่จะมองหาความสัมพันธ์อย่างเป็นกลางและยอมรับความจริงเมื่อคนอื่นไม่ได้ให้คุณค่ากับเราอย่างที่เราคิดถ้าคุณพบว่าคุณกําลังวิ่งไล่ตามความรักหรือการยอมรับจากใครสักคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราจงหยุดครับให้ความรักกับตัวเองแทน แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครเลยและนี่ก็เป็น7เรื่องที่ไม่มีใครบอกคุณเกี่ยวกับชีวิตหลังอายุ40บบางเรื่องอาจจะทำให้เราต้องมองชีวิตในมุมใหม่บางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราเองเคยสงสยัยแต่ไม่เคยมีใครเตือนไว้ล่วงหน้า สิ่งสำคัญคือการเข้าใจและยอมรับว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไวัยไหนก็ตามเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวและเติบโตไปตามสถานการณ์ครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าความสำเร็จหรือความสุขไม่ใช่เรื่องของการพยายามมากแค่ไหนแต่เป็นเรื่องของการที่เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและรู้จักจัดการตัวเองให้ดีครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้า วันนี้สวัสดีครับ